ช่วงนี้หน่อไม้ในญี่ปุ่นกำลังอร่อยน้าแวะก็เลยเอามาผัดหน่อไม้ใส่เนื้อสับใส่ใบโหระพากันซะเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้าแวะเจแปนกันอีกรอบนึงนะคะค่ะช่วงนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นฤดูใบไม้ผลิคราวนี้เนี่ยนะคะหน่อไม้เนี่ยนะคะกำลังหวานอร่อยเลยค่ะน้าแวะก็เลยว่าจะมาชวนทำเมนูที่มีชื่อว่าหน่อไม้ผัดเนื้อสับใส่ใบโหระพากันค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของผัดหน่อไม้กับเนื้อสับนะคะใส่ใบโหระพากันค่ะก็อย่างแรกเรามีหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยนะคะน้าแวะเอามาต้มแล้วแล้วก็หั่นให้เป็นเส้นพอคำที่ว่าเราจะกินได้นะคะแล้วก็เนื้อสับนะคะใบโหระพาใบโหระพาเนี่ยน้าแวะอยู่ต่างแดนก็เลยว่าต้องใช้เป็นใบโหระพาแช่แข็งแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีขายเป็นก้อนๆ นะคะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดน้ำปลาซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายพริกขี้หนูน้ำมันสำหรับผัดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกับพริกกันนะคะคกกระสังเนี่ยน้าแวะใช้ของญี่ปุ่นนะคะค่ะเราตำหยาบๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากเราก็ตำให้ละเอียดกันนี้ได้เลยค่ะเราเอาน้ำมันลงกระทะนะคะแล้วก็พริกกระเทียมเนี่ยนะคะผัดให้หอมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อสับนะคะลงไปผัดรวมกันนะคะกับพริกค่ะเราผัดเนื้อสับไปก่อนนะคะให้เนื้อเขาสุกก่อนนะคะเนื้อสุกแล้วนะคะเราเอาหน่อไม้ญี่ปุ่นลงผัดรวมกันไปเลยค่ะเราผัดพอเนื้อสุกแล้วนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเข้ากับหน่อไม้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะอันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราเอาโหระพาใส่กันนะคะใบโหระพานี่นะคะคือของน้าแวนเนี่ยอยู่ต่างแดนน้าแวนก็เลยต้องใช้โหระพาอย่างแช่แข็งนั่นนะคะค่ะเดี๋ยวเราเอาลงใส่เลยนะคะเอาใบมะกรูดลงเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยค่ะพอผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วกลิ่นเขาจะหอมมากเลยค่ะหอมใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดค่ะอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเทใส่จานกันเลยค่ะเนี่ยผัดออกมาแล้วกลิ่นหอมของโหระพานะคะกับใบมะกรูดนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะผัดหน่อไม้เนื้อสับใส่ใบโหระพาในต่างแดนก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใครจะลองเอาไปทำกันดูบ้างก็ได้นะคะคลิปน้าแวะถ้ามีประโยชน์น้าแวะก็รบกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้าแวะด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ